วันหยุดที่ผ่านมานะครับภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าเดือดอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2คนเป็นชาวนิวซีแลนด์แย่งปืนทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรค่ะเหตุผลคือไม่พอใจครับที่ถูกตำรวจเรียกดำเนินคดีเพราะขับขี่ผิดกฎจราจรอ้าวนี่พี่เอ๋ยเหตุการณ์ก็คือนะฮะเกิดบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนเจ้าฟ้าตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าดาบตำรวจตีสมศักดิ์นะครับคุณที่คนที่โดนล็อกอ่านที่โดนล็อกนี่แหละนะฮะเป็นดาบตำรวจนะโอเคโอเคเพิ่มยศให้เขาอ้าวยินดีต้อนรับเอามือมาจับซะดีๆนะเก้จับผมเลยผมอาชีพพี่จับผมเลยผมอาชีพกวิดดูหน้าคนยิ้มนั่งยิ้มเยอะๆอยู่อย่ามาเราไอ้ซัฟฟารีซัฟฟารีมาแล้วทีนึงดาบตำรวจตรีจะมีวันไหนบ้างเนี่ยที่พิธีกรอ่านไม่ผิดในรายการนี้ดาบตำรวจเฉยๆดาบตำรวจสมศักดิ์เจ้าหน้าที่จราจรนะครับได้ขี่รถมอไซค์ตามนะครับไอ้ชาวนิวซีแลนด์2คนเนี่ยนะครับเพราะว่าฝรั่ง2คนเนี่ยเขาบอกว่าขับขี่รถไม่ชิดขอบด้านซ้ายและใช้ความเร็วในเขตชุมชนนะครับพอตำรวจเราเนี่ยเรียกฝรั่งไม่พอใจครับตำรวจจะนึกไหมว่าไม่น่าเรียกนะครับตำรวจเรียกเฮยูสต็อปเฮยูสต็อปนี่ไงนะครับฝรั่งไม่พอใจนะครับโวยวายนะครับแล้วก็พยายามดูยูวอนมันนี่พยายามติดสินบนพยายามติดสินบนนะครับดาบตำรวจสมศักดิ์นะครับดาบก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็เลยไม่รับแล้วก็ได้รับอยู่แล้วไม่รับอยู่แล้วมันไม่ถูกต้องไม่รับอยู่แล้วไม่รับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยไอ้ชายชาวต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาปัดโทรศัพท์ปัดไม่พอล็อกคอแล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สำคัญคือพยายามแย่งปืนจนปืนเนี่ยลั่นนะพี่เป๊กกี้ปืนลั่นหนึ่งนัดนี่โชคดีไม่มีใครตายนะปืนลั่นหนึ่งนัดทำให้เจ้าหน้าที่นะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนจะระงับเหตุไปได้ระงับเหตุใช่เหรอระงับเหตุหรือว่ามันแย่งปืนได้ฮะแย่งปืนได้ดูในคลิปอ่ะมีคนอื่นตามมาช่วยแต่ที่ผมดูคลิปแบบมีคนบอกว่าอย่าเข้าไปเขามีปืนอย่าเข้าไปเขามีปืนร้านก๋วยเตี๋ยวใช่มั้ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่ถ่ายไว้อ่ะใช่พี่พลเขาจะโดนอะไรบ้างกันเนี่ยในส่วนของคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหาชายต่างชาติทั้งคู่5ข้อร่วมกันชิงทรัพย์เขาชิงทรัพย์หรอขโมยปืนขโมยปืนนะพี่ร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานข้อ3ร่วมทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน4ร่วมกันพยายามให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพยักพนักงานและ5ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะบิ๊กโจ๊กว่าไงบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กนะครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าวันนี้หลังจากได้ทราบเรื่องตำรวจจราจรสภ.ฉลองนะครับถูกชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายได้สั่งผู้การตม.6เพิกถอนวีซ่า2ชาวต่างชาตินี้นะครับดำเนินคดีเฉียบขาดหลังจบคดีให้สั่งห้ามเข้าประเทศอีกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพี่ตำรวจที่เขาถูกไม่ต้องโดนต้องโดนขังคุกขังคุกก่อนแล้วค่อยให้ออกไปแล้วประเด็นคืออะไรไหมแล้วพี่เขาอ่ะตำรวจฝรั่งให้ตังค์ด้วยแล้วเขาไม่เอานี่คือเขาเป็นคนดีนะนะแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นตำรวจโดนล็อกแล้วโดนแย่งปืนอย่างนี้มาก่อนเลยผมว่าก็มีตำรวจไทยนี่ไงเขาบอกว่าฝรั่งนี่เป็นนักกีฬา MMA ไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน MMA ก็เป็นนักมวยใช่ไหมมวยปั้มไงพี่มวยปั้มนี่ไงเขาบอกมวยโกงไงแต่ฉันสงสารดาบตำรวจตรีขอโทษคุณโพสอาจับผมดิอะผมโพสผิดสงสารดาบตำรวจตรีถ้าพรุ่งนี้คุณพลาดบ้างนะคุณโพสอานนท์ตั้งแต่นครศรีธรรมราชนะดิฉันชวนอย่างนี้ดีกว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เกิดที่ภูเก็ตหรือที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชภูเก็ต